และนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราเอามารีวิว Simple and Raw Red Edition Simple and Raw เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ติดอันดับท็อป10ของช่อง Echo เรานะครับเรามาอันบ็อกซ์กันเลยดีกว่านะครับยีนตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้หรูหรามากนะเริ่มจากกล่องเลยนะครับกล่องเนี่ยทำออกมาสวยมากๆนะข้างในเนี่ยก็มีถุงผ้าด้วยนะครับอีก1ใบเปิดออกมาเราก็จะเจอยีนใต้หนังสีแดงแบบนี้เลยนะรายละเอียดของมันเนี่ยเป็นตัวอักษรนะครับมีการประดิษฐ์ออกมาสวยงามมากๆเขียนว่า Simple and Raw Red Edition ป้ายหนังก็เป็นป้ายหนังค่อนข้างหนาเลยสีแดงๆอย่างนี้ทีนี้มาดูตรงนี้ครับป้าย Fletcher ของ Simple and Raw ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับพลิกออกมาเราจะเห็นลายกระเป๋าหลังที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Simple and Raw ก็คือลายจักรนะครับปกติชื่อเล่นของ Simple and Raw ก็คือจักรสีทองทีนี้มาดูอีกด้านนึงอีกด้านนึงก็จะเป็นกระเป๋าเรียบๆแบบนี้มาดูตรงบริเวณปลายขาและผ้าดีกว่าผ้าเนี่ยนะครับ Simple and Raw เนี่ยใช้ผ้าจากญี่ปุ่นหนา 16.5 ออนตรงริมเนี่ยก็เป็นริมแดงแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยแต่ว่ามาดูริมโพ้งดีกว่าริมโพ้งเนี่ยเขาใช้สีแดงเย็บลากยาวมาอย่างนี้เลยตรงปลายขาก็เป็นสีทองนะครับของ Simple and Raw เนี่ยจะใช้ได้เป็นเส้นใหญ่ถ้าเกิดใครชอบได้เส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นรายละเอียดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์และดูแตกต่างจากยีนตัวอื่นๆที่ผมมีนะครับได้เส้นใหญ่นี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากเลยทีนี้มาดูตรงบริเวณเอวนะตรงเอวเนี่ยเขาจะปักตัวอักษรไว้เลยว่าเป็น Simple and Raw Denim Industry นะครับตรงตัวกระดุมก็จะเป็นกระดุมโดนัทแบบนี้นะครับเป็นกระดุม4เม็ดนะครับมีเม็ดใหญ่1เม็ดนะครับแล้วก็เม็ดเล็กตัวได้โพ้งได้อะไรเนี่ยใช้สีแดงหมดเลยแล้วก็มาดูด้านในด้านในเนี่ยครับเขาใช้เป็นลายชนเผ่าเห็นไหมจะเป็นลักษณะของลายชนเผ่าเลยเป็นสีแดงสลับดำสองด้านเนี่ยด้านหนึ่งก็จะเป็นเรียบๆนะครับแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเขียนเอาไว้ว่าเป็น Simple and Raw ทรง Vintage Fit นะครับเป็น L 36ตรงตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะใช้เป็นฮาร์ดแวร์ลักษณะที่เป็นหมุดสีเงินนะครับแต่ว่าตัวปลายของหมุดเนี่ยคือจะแหลมๆยื่นออกมาด้านนอกอย่างนี้เลยนะครับซึ่งลักษณะเนี้ยผมเห็นค่อนข้างน้อยนะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับแต่ Simple and Raw เนี่ยใช้ฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างจะดูพลิกมาด้านในก็จะมีโลโก้จักรทองอยู่แล้วก็ตรงคอยพ็อกเก็ตเนี่ยก็เป็นผ้าลิมสีแดงด้วยสำหรับความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับผมมองว่า Simple and Raw เนี่ยเป็นยีนที่ตั้งใจทำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นยีนของคนไทยแล้วก็ใช้ผ้าญี่ปุ่นนะครับเป็นงานคุณภาพดีสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจยีน Simple and Raw นะครับตัว Red Edition เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นมากของ Simple and Raw นะครับเดี๋ยวผมมาฟิตติ้งให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง